คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft ด้วยการชวนพี่ไวพี่บีลักกี้แล้วก็พี่หมอนะครับมาทำการเล่นสิ่งที่เรียกว่าปะป้องพระราชาซึ่งเกมนี้มีอยู่ว่าเราจะทำการแบ่งทีมเป็น2ทีมและมีเวลา15นาทีในการหาของหลัง15นาทีปุ๊บพระราชาถูกเลือกภารกิจของเราคือต้องไปฆ่าราชาอีกฝ่ายให้ได้และปกป้องราชาฝั่งตัวเองให้ได้คลิปวันนี้เป็นยังไงผมจะชนะพี่ไวหรือเปล่าไปดูกันเลยครับไปบอกเลยว่าเกมนี้คล้าย USC มากมันสุดๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะสวัสดีครับก็สวัสดีคนเลยนะครับวันนี้เราได้ทำการพาพี่ไว้พี่บีมาแล้วก็ไอ้สปีดลักกี้กับพี่หมอมาเล่น Minecraft วันนี้มีชื่อว่าปกป้องพระราชานะครับนั่นก็คือจะมี1คนเป็นพระราชาและที่เหลือจะเป็นบอดี้การ์ดต้องปกป้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายปฏิวัติราชาตนเองตายได้มาเกมง่ายๆใช่มั้ยจริงครับบังเหมือนจะง่ายใช่มันเป็นเกมที่ง่ายๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราทำการสุ่มทีมกันก่อนเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะให้แบ่งเป็นทีมผมกับทีมพี่ไว้แต่ว่าแบบผมคิดว่าเราสุ่มดีกว่านะมาผมขอทำการสุ่มก่อนสุ่มไก่ไหมคะสุ่มไก่ไม่สุ่มครับเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มสัตว์อะไรนะอะไรครับอะไรครับอะไรนะครับสบายเลยครับพี่มอนครับเอาเลยครับโอเคครับได้ครับโอเคครับคนแรกพี่บีจะได้อยู่กับใครครับอีก2คนอันนี้ผมทำการสุ่มหัวหน้าก่อนนะครับสุ่มหัวหน้าทีมก่อนหัวหน้าทีมคนแรกคือพี่บีครับหัวหน้าทีมคนที่2ก็คือโหกี้ Let's goสามชิ้นมาต่อไปครับผมจะทำการสุ่มคนที่อยู่ทีมพี่บีสองคนก่อนว่าทีมพี่บีสองคนมีใครมุนทีมพี่บีสองคนหน้าทีมแรกคือบีเอ้าเอ้าเอ้ยมันไหลขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยโอเคบอสไปอยู่กับพี่บีครับอันนี้มาได้ครับคนต่อไปครับคนที่ได้อยู่กับพี่บีคนหนึ่งเฮ้ยโอ้โหโอเคครับต่อไปก็พี่ไว้มังแล้วก็ลักกี้อยู่ด้วยกันครับเดี๋ยวผมอยู่กับพี่หมอกับพี่บีใช่ไหมใช่ครับโอเคเป็นไงพี่ไว้ 5 minutes later อะไรนะพี่พี่พูดอะไรนะต้องปล่อยเขาปล่อยเขาโม้ก่อนดีกว่านะแกเอาพี่อย่าเพิ่งย้ายทีมพี่อยู่ผมก่อนโอเคก็วิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวก็แยก Discord นะครับแล้วก็แบ่ง 3-3 ตามปกติเลยนะครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็โอเคมากด Start เริ่มครับโอเคเราโดนตีครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพี่บีแล้วก็พี่หมอเนี่ยเราต้องทำการหาของกันก่อนแล้วก็แบบว่าเกมเนี่ยมันจะเล่นแบบแนวเหมือน USC Run เลยพี่แบบง่ายๆเอางี้เดี๋ยวแต่ว่าเราต้องสุ่มไงพี่สุ่มแบบว่าเราจะได้ของเฮ้ยต้องมาตัดโต๊ะครับผมโอ้โหเฮ้ยพี่บีฝั่งนู้นก็ตัดโต๊ะครับพี่หมอจัดไปเขาขโมยโต๊ะครับต่อหน้าอย่างนี้เลยเขาขโมยโต๊ะครับเลยใครคนไหนคนไหนคนไหนฮะมังขโมยไปดีกว่าหนีกันโอ้มังแล้วเราต้องฆ่าใครอ่ะเราตอนนี้มันจะไม่บอกพี่เดี๋ยวมันจะบอกในอีก15นาทีว่าฝั่งนู้นนะใครเป็นราชาเราก็ต้องฆ่าราชาฝั่งนู้นให้ได้คือคนที่เป็นอัศวินเนี่ยจะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคนเป็นราชาต้องแบบจะต้องเอาชีวิตรอด survival หน่อยประมาณนั้นแหละพี่วิธีการเล่นผมฟังดูเขาเริ่มขุดกันแล้วอะเนี่ยแบบเราแบบค่อยๆหาตอนแรกสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะทำก็คือว่าเราน่าจะหาเหล็กให้ครบเซตกันทุกคนนะเราจะได้แบบมีชีวิตที่ดีๆใช่ไหมหมอใช่ไหมพี่บีใช่จัดไปครับเดี๋ยวนะมันไม่หิวด้วยใช่ไหมเนี่ย5 นาทีแรกใช่15 นาทีแรกจะไม่หิวคือแบบจำดาเมจก็ไม่เกิดถึงแม้ว่าจะตกที่สูงอะไรเงี้ยแบบไม่มีอะไรเกิดเลยแม้แต่สักนิดเดียวเราสามารถใช้ชีวิตได้แบบสบายๆเลยจะได้ลงเหมืองแบบไม่ต้องระแวงอะไรมากจริงครับมันเป็นการโกงพี่เราต้องอยู่ด้วยกันพี่โดนตกครับไม่โดนตกครับก็มาพี่หนีแล้วเฮ้ยผมเจออัลเบอร์ตันไหมพี่หมอพี่บีสวยเลยลงมาเลยมันไม่เจ็บไม่เจ็บคือตอนนี้เราไม่มีทางที่จะเจ็บตัวได้แม้แต่ซอมบี้ตีแล้วก็ตามไม่เจ็บเลยแม้แต่สักนิดเดียวถือว่าจัดไปพระเจ้าอยู่ข้างเรานี่แล้วเหล็กมันเผาที่เดียวเลยนะเผาแบบออโต้สเมลอย่างเงี้ยพี่ลองหาเหล็กขุดดูมันจะแบบว่าเผาแบบออโต้ดีมากเหมือน USC รันเป๊ะๆพี่หมอผมรู้ว่าพี่เอาตัวรอดได้เฮ้ยสเกลตันตกใจหมดมันไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใช่ลืมไปว่าไม่เจ็บไม่มีใครทำอันตรายเราได้เฮ้ยกงสปอนเนอร์นี่ปาเมลได้ดิไม่เจ็บไม่เจ็บแต่เราไม่น่ามีตัวเอนชาร์อุ้ยสมุดเอนชาร์ชาร์เนสเฮ้ยได้เหรอเจอปืนมุ้ยใช่ๆเจอในกล่องเฮ้ยบีผมได้พวกเราได้สมุดเอนชาร์มาพี่ได้มาเล่มชาร์เนส3ด้วยกำลังหาเหมืองอยู่สินะฝั่งนู้นคงแบบยังไม่มีเหมืองเท่าเหมือนเราหรอกเรานี่คือมาถึงคือของโกงกันแล้วเนาะจริงแต่ต้นไม้อยู่หรือเปล่าฝั่งนู้นคงแบบโอ้วิ่งหาเหมืองกันแทบตายเดี๋ยวเอาชาร์3มาใส่ขวานเหล็กเลยก็ได้ได้จัดไปครับเพราะว่าเราจะเน้นแบบวันฮิตทีเดียวแบบทีเดียวลงไปนอนเลยทีเดียวล่วงทีเดียวล่วง
เดี๋ยวสักถ้าเกิดเหลือสัก5นาทีเนี่ยเราค่อยแบบเหลือสัก4นาทีเนี่ยเราค่อยรวมตัวกันนะพี่เพราะว่าไม่งั้นมันแบบดูจะดูอันตรายเกินไปถ้าเกิดแยกกันใช่จัดไปพี่จัดไปนี่ผมได้เพชรแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราก็อีกสักเนี่ยพอมาถึง120วิอ่ะพี่เดี๋ยวเราค่อยดูพิกัดแล้วก็วิ่งหากันแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะอันตรายเกินไปถ้าเกิดเราแยกกันเจอเพชรแต่ว่าโอ้โหมันไปอยู่อะไรตรงนั้นก่อนพี่ผมได้เพชรมา20เม็ด20กว่าเม็ดตอนเนี้ย20เม็ดแล้วก็คือฟูลเดมอนได้เลยนะฟูลไดตอนนี้ฟูลไดแล้วผมบอกแล้วนะเนี่ยให้ระดับโปรมาเล่นมันก็อย่างนี้แหละครับผมไม่เจอแล้วพี่ผมไม่อยากเล่น USC เซิร์ฟพี่ผมกลัวชนะอย่างนี้แหละยังบอกแล้วไม่โม้แต่คนก็ชอบบอกผมขี้โม้พี่หมอหาเพชรพี่ลองหาวายลบ50ดูวายลบ50เป็นจุดที่เพชรเยอะที่สุดละมันจะเหลือ120วิแล้วอะโอเคแย่แล้วเดี๋ยวผมว่าเราเตรียมขุดขึ้นไปข้างบนเจอกันแล้วกันเลยมั้ยได้เพื่อแบบกําลังขึ้นแล้วความรวดเร็วพี่เดี๋ยวพี่เพชรเลยได้เดี๋ยวพี่หมอกับพี่บีเตรียมวิ่งขึ้นข้างบนเลยก็ได้พี่ได้เลยอุ๊ยพี่เจอเพชรแป๊บนึงเนาะได้พี่ขุดเพชรมาก่อนเลยจัดไปเฮ้ยพี่ฝั่งผมอยู่ใกล้กับฝั่งเค้าเลยเอาใช่เหรอใช่ผมอยู่ใกล้กับพวกเค้าเลยขออย่างเดียวไม่ชื่อด้วยไม่ใช่ผมเห็นชื่อเขาเฮ้ยอยู่เต็มเลยพี่ฝั่งนู้นน่ะอยู่เต็มเลยเขาอยู่กันที่เดิมปะใช่ใกล้ที่เดิมเลยดีพี่เดี๋ยวพี่เก็บไว้ก่อนเฮ้ยผมเป็นพระราชาโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยแล้วงานนี้ไม่เป็นไรผมตอนนี้ผมเอาเกาะเพชรเต็มยศเลยตอนเนี้ยแต่คนเป็นพระราชาจะเจ๋งกว่าคนธรรมดานะครับเพราะว่าเลือดอาจจะเด้งเป็น20ก็คือเลือดเด้ง2เท่าโอ้โหงั้นฝั่งนั้นน่าจะสู้พระราชายากนะพระราชาครั้งนี้ขอฟูหน่อยนะครับถ้าเราตายแล้วของตกไหมไปเกิดไหนตายแล้วผมไม่มั่นใจว่าเกิดไหนนะแต่ของไม่น่าตกเอ้ยของตกดิของตกแต่พยายามอย่าตายดีกว่าพี่เดาว่าน่าจะเกิดตรงจุดเริ่มใช่นะอย่างที่ผมคิดไว้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยผมมาเห็นฝั่งนู้นคือฝั่งนู้นมันจะเรืองแสงเลยพี่แบบพี่เข้าใจแบบเรืองแสงใช่ไหมมันจะแบบวิ่งวับโกวิ่งติดโกวิ่งกันทุกคนหนีขึ้นบนละไม่อยู่ละหรือว่ามันติดโกวิ่งแค่พระราชาอ้าวมันก็เห็นนะดิใช่มันก็เห็นผมโอ้ตายเออใช่มันติดกวิ่งแค่ราชาจริงๆเห็นป่ะติดกวิ่งราชาผมเป็นราชาไงเฮ้ยเห็นเห็นสีแดงป่ะเห็นแล้วเห็นใช่พี่เห็นละพี่มองเห็นสีแดงใช่มั้ยเห็นไอ้สีแดงกำลังขุดขึ้นอยู่เห็นผมตัวสีแดงไงผมกำลังไล่ขุดขึ้นอยู่เหรอโอ้เฮ้ยเจอไก่ไปเก็บผลนกก่อนยังไม่มีลูกขนูเลยไม่มี10นัดดีกว่าปังครับข้าวเรียบโดนไป1คนไอ้ดอนเอ้ยแล้วฝั่งนั้นพระราชาคือใครอ่ะนั่นนี่ยังไม่แน่ใจรุนแรงอ่ะตีกับฟูเพชรพระราชาเหรอเห็นกำลังอยู่ข้างล่างอ่ะเสียเงินแต่ไม่แน่ใจว่าใครเออแล้วคนตายคือต้องรอ20วิกว่าจะเกิดได้แล้วของหายหมดเลยโอ้โหโอ้โหอาดไอ้ดอนเนี่ยเขาเรียกว่าขอไม่มีมาตีกับราชานอนครับน้องตามมาครับมาหาราชาได้เลยครับเพราะราชาตอนนี้พี่อยู่ข้างบนหัวมอนเลยโอ้เฮ้ยมันมีคนไปหานี่มันมีชื่อเออมีคนไปหาต้องไปปกป้องมอนตีต่อกับแปดเขาพยายามมาลุมตีผมว่าพี่แต่ก็ฆ่าเขาทำเลือดผมลดไปแค่5โอ้ยความสวยคือมอนดันเป็นพระราชาบอกแล้วเจอราชาโหดก็แค่เมื่อกี้พี่ไว้กับลักกี้มาลุมผมแบบทำอะไรผมไม่ได้แม้แต่สักแอะเดียวอ่ะอ๋องั้นรู้แล้วว่าใครเป็นพระราชาบังเป็นราชาไม่งั้นเขาไม่กล้าบวกออกพี่พิมบัฟพี่บัฟพี่บีพิมบัฟเลยพี่บีพิมบัฟเลยเออพี่พิมเลยไก่เปล่าหมายถึงหิวไก่โอเคตอนนี้คือภารกิจเราคือต้องหาราชาฝั่งนู้นพี่ใช่บอกเลยว่าเกมเนี้ยมันตึงพี่มันตึงจริงเกมเนี้ยมันตึงจริงไม่ประเด็นคือราชาฝั่งเขาไม่มีเพชรไงโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วเดี๋ยวผมรอเจอเอ้ยผมเจอราชาฝั่งนู้นผมเจอราชาฝั่งนู้นพี่บีเออใช่ใช่ผมเจอราชาฝั่งนู้นผมไปเล่นกับเขาก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเล่นแบบไม่ฆ่านะพี่ผมรอพี่มาปิดฉากเออเขาขึ้นมาแล้วนี่เดี๋ยวผมไปตีอะไรเขาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมไปตีมังเล่นกันตีแบบตีเล่นเอ้ยพี่เดินมาเลยพี่เห็นไอ้ตัวโกวิ่งสีฟ้ามั้ยโกวิ่งใช่พี่ต้องเห็นตัวเรืองแสง
ไปอยู่ข้างล่างนี่ว่าไม่ถ้าเกิดกดชิปมันจะไม่เหลืองกดชิปมันจะหายนี่ไงเฮ้ยชื่อใครชื่อใครข้างหน้าครับเห็นไหมเห็นแล้วพี่ไบแต่เขาไม่มีอาวุธไงตอนนี้พี่บอกพี่กัดมาเลยพี่เดี๋ยวผมวิ่งไปหาพี่เองเดี๋ยวผมไปหาพี่ไบเอ้ยเขามาแล้วว่ะพลาชาข้างหลังอะนั่นอะอยู่บนเนินน่ะเฮ้ยพลาชาเขาอยู่บนเนินว่ะยอดไปพี่หมอพี่บีผมว่าถึงเวลาของเราทั้งคู่แล้วเอ้ยเราทั้ง3คนแล้วเอ้ยนั่นพี่เห็นสีฟ้าตรงนั้นป่ะสีฟ้าตรงนั้นอ่ะข้างหน้าเห็นไปโอ้โอ้โอ้ไปแล้วโอ้ยมันซิ่งกันเลยพี่ผมขอโทษผมว่าพี่ว่าเรือผมมันนู้ไปโอ้ผมว่าพักเถอะเรื่องเรือเขาพยายามวิ่งหนีอ่ะเขาวิ่งหนีสุดชีวิตเลยอ่ะเขาโดนหมีโคโลไล่ตีไว้ก่อนเฮ้ยพี่เขาโดนหมีเขาลองไล่ตีพี่พี่ไว้โดนหมีเขาลองไล่ตีหมีเขาลองไล่ผมนั่นเฉยๆผมแบนเนาะไอ้ต้องวิ่งตัดหน้าเขาอะพี่เขาวิ่งอ้อมอะเขาพยายามอ้อมบอร์ดเดอร์เออเขาวิ่งออกขวาแล้วเขาวิ่งกลับมาตรงกลางเอ้าตกแล้วทำผมขอโทษพี่ระหว่างทางผมกำลังพยายามเล่นกับเยื่อเล่นแบบเงียบเล่นแบบค่อยๆตีอะพี่เห็นว่าแบบพี่รู้ว่าเขาเอาดาบตีผมเอาหมัดไล่ผมเอาหมัดต่อยอะตึ๊กเล่นกับเยื่อ Two hours later ยิงดักหน้าโดนด้วยเป็นไงเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะโอ้ยยิงกันน้ำไม่ได้เอาละจังหวะนี้เอาเว้ยลุมเอาเว้ยลุมไอ้คิปเปอร์ดักหน้าพี่บีเร็วพี่เอ้ยฝั่งนู้นมันขึ้นเรือยิงเรือโอ้ยยิงไม่ได้น้ำไอ้นี่ไปน้ำไปเด็กไปเลยไม่ลักกี้ไม่ลักกี้เดี๋ยวสึกผมลากผมเป็นราชาเดี๋ยวผมฆ่ากับราชาเองลักกี้ไม่เมื่อกี้จะขโมยเรือโอ้ลาก่อนเดี๋ยวลาก่อนต้องมาดิ้งกันเดี๋ยวต้องเอาเรือไปจะตายแล้วไม่เป็นไรพี่ผมจะการราชาแน่นอนชัวร์เฮ้ยราชาพยายามต่อราชาพยายามต่อราชาตีราชาว่ะตอนนี้บริการมันเกิดมาทำไมอ่ะบริการเกิดไหนเถอะเขาเกิดบริการเกิดตรงราชาเจอแล้วโอ้ยยิงยากเจ็บร้อย yes ปุบปากไม่คุยไอ้วันสลีมีแต่ฟิสซาดต้องอย่างที่ผมบอกแหละพี่ไว้ว่าผมไปเล่นเซิร์ฟพี่ผมก็คงต้องชนะเนาะไอ้เซิร์ฟเยอะสีพี่อ่ะคุณเป็นผู้สร้างเกมคุณไม่ต้องพูดเยอะนี่เนาะไม่เกี่ยวคุณเป็นคนพูดเยอะง่ายก็ดิไม่เกี่ยวหมดก็ไม่บอกอะไรก็ไม่บอกคุณยังจะมีหน้ามาบอกอีกหรอไม่เกี่ยวก็ทำไมคนนี้ตายอ่ะไม่เหลืออะไรเลยในตัวโดนพี่ใบค่ะโอเคก็สวัสดีครับ